อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM ถ้าพูดถึงคุกกี้มีหลากหลายแบบค่ะแต่วันนี้เราจะมาแจกสูตรคุกกี้ฝรั่งเศสแผ่นบางที่เรียกว่าทูเล่คุกกี้ไปทำพร้อมกันเลยค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนร่อนให้เข้ากันเตรียมไว้ลำดับต่อไปใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งจากนั้นตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมตั้งยอดอ่อนลดความเร็วต่ำใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตามด้วยแป้งที่ร่อนไว้ตีความเร็วต่ำสุดประมาณ1นาทีแล้วปิดเครื่องเสร็จแล้วแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1สำหรับทำคุกกี้และส่วนที่2ประมาณ100กรัมผสมกับผงโกโก้คนให้เข้ากันแล้วตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้ค่ะบีบส่วนผสมแป้งส่วนที่1ลงบนแผ่นรองอบใช้ก้นช้อนวนแป้งให้กลมและบางให้เท่ากันทั้งถาดเสร็จแล้ววาดลวดลายจากแป้งส่วนที่2ลงบนหน้าคุกกี้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหมุนแป้งให้เป็นเกลียวพักให้เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็ทำทูเล่คุกกี้อร่อยๆได้แล้วนะคะ